ชอบครับใช่นะช่องนี้นะฮัลโหลกุ๊กเหรอครับโอเคนะฮัลโหลค่ะอาจารย์โอเคนะได้นะใช้นี้นะโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับทั้งทาง Facebook YouTube นะครับFacebook YouTube TikTok แล้วก็อะไรFacebook YouTube TikTok แล้วก็ Clubhouse นะครับนะครับวันนี้ก็นะก็มาลองเล่นขับเฮ้ากันน่าจะเป็นครั้งที่2ที่3นะครับอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับนะแต่ก็นะครับก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายและวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองนะครับเราก็จะมานะครับเริ่มวิเคราะห์เจาะลึกอะไรกันต่างๆนะครับก็ให้ความรู้กับประชาชนนะครับในฐานะที่ผมก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นนักเล่าข่าวแล้วก็เป็นทนายความมานาน36ปีแล้วนะก็น่าจะพอมีประสบการณ์อยู่บ้างในการให้ความรู้ทางกฎหมายกับพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อก่อนนี้ก็ไปออกทีวีบ่อยช่วงหลังก็นะไม่ได้ไปออกทีวีแล้วก็มาอยู่ทางโซเชียลนะฮะก็ให้ความรู้กับประชาชนนะครับท่านตอนนี้ท่านดูสามารถฟังการวิเคราะห์คดีน้องชมพู่นะฮะวันนี้เราจะพูดเรื่องวิเคราะห์คดีน้องชมพู่ก็มีทาง Facebook YouTube TikTok แล้วก็ Clubhouse พร้อมกันนะฮะนะก็อยากให้พี่น้องประชาชนลองเข้ามาฟังการวิเคราะห์ผมนะฮะนะครับก็วิเคราะห์โดยนะครับอาศัยประสบการณ์นะครับการเป็นทนายความมา36ปีนะฮะนะครับเคยผ่านคดีนะมามากพอสมควรนะครับจะ60ปีแล้ววันนี้ก็จะมาวิเคราะห์คดีน้องชมพู่ก็เรียนเชิญครับใครเข้ามาทาง Facebook YouTube TikTok นะครับหรือขับเฮ้าก็เข้ากันมาเยอะๆนะครับเข้ามานะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับนะคดีวิเคราะห์คดีน้องชมพู่ก่อนอื่นนะครับตอนนี้ตำรวจเขายังไม่ได้สรุปนะครับว่าใครเป็นคนร้ายนะครับนี่ก็ขออนุญาตกราบเรียนนะครับก็ยังไม่ได้สรุปว่าใครเป็นคนร้ายนะครับสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะนะครับข้อที่2ก็สถานการณ์ข่าวที่ออกมาตามสื่อมวลชนโดยเฉพาะผู้สื่อข่าวสายอาชญากรรมหลายคนนะครับก็นะระบุตรงกันนะครับว่านะครับพนักงานสอบสวนนั้นนะครับรู้ตัวคนร้ายเรียบร้อยแล้วเนื่องจากพบหลักฐานสำคัญนะครับเป็นเส้นผมหรือขนจำนวน3เส้นเท่าที่ผมติดตามข่าวนะครับนะครับซึ่งก็สามารถพิสูจน์ DNA ของคนร้ายได้แล้วก็เพราะฉะนั้นก็สามารถระบุตัวบุคคลที่จะเป็นผู้กระทำความผิดได้ในคดีนี้ได้แล้วว่าเป็นใครเป็นพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งมีความแม่นยำสูงหรือภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า forensic evidence นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่อยากจะกราบเรียนก็คือตำรวจให้ข่าวกับผู้สื่อข่าวอาชญากรรมแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มี DNA คนร้ายอยู่ในที่เกิดเหตุหรือที่ศพมันก็มีความมั่นยำในการที่จะไปร้องต่อศาลเพื่อขอออกหมายจับเพราะคดีนี้มีการทำให้คนอื่นถึงแก่ความตายอาจจะเป็นฆ่าคนตายหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือประมาทเนี่ยอย่างน้อยๆโทษจำคุกมันก็เกิน3ปีนะถ้าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมันก็10ปีถ้าฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับมันก็ติดคุก
แล้วก็มีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตเพราะฉะนั้นพอมันเกิน3ปีก็พนักงานสอบสวนก็สามารถรวบรวมพยานหลักฐานและไปยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อขอออกหมายจับคนร้ายต่อไปได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะครับนะฮะเพราะว่าคนร้ายถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ตายคือน้องชมพู่เนี่ยนะครับนะก็จะไม่มี DNA อยู่ที่บริเวณที่เกิดเหตุหรือที่ศพนอกจากนี้จากรายงานข่าวนะครับที่ผมติดตามข่าวหลายช่องเนี่ยก็พบว่ามีพยานแวดล้อม8ปากคำว่าพยานแวดล้อม8ปากก็หมายถึงพยานที่รู้เห็นใกล้ชิดกับการกระทำความผิดซึ่งประกอบไปด้วยก่อนกระทำความผิดนะครับและก็หลังกระทำความผิดนะครับนะเพราะฉะนั้นพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนมีเนี่ยจนถึงวันนี้ก็น่าจะพอสมควรนะครับน่าจะพอสมควรในการชี้ชัดตัวคนร้ายส่วนข้อหาที่จะมีการแจ้งความนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะประมาทหรือก็หน่วงเหนี่ยวกักขังจนผู้ตายถึงแก่ความตายหรือฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือฆ่าคนตายโดยไต่ตองไว้ก่อนซ่อนเล้นอำพรางศพอันนี้ก็ว่ากันไปก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับนะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวคร่าวๆนะครับมาจนถึงวันนี้นะครับก็ผมได้รับรายงานว่าก็มีนะบุคคลบางคนไปให้สัมภาษณ์ทางโซเชียลทำนองว่านะครับมีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจค้นบ้านบุคคลต้องสงสัยที่บ้านกกอกและบอกว่านะครับผมจะให้คุณผิดก็ได้หรือจะทำให้ถูกก็ได้คือพูดทำนองเหมือนนะกำลังอธิบายว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะกลั่นแกล้งตัวเองนะครับเพราะว่าเคยพูดแบบนั้นว่าจะบอกให้คุณผิดก็ได้หรือจะบอกให้คุณถูกก็ได้นะมีรายงานข่าวว่ามีบุคคลนะครับที่ต้องสงสัยบางคนในหมู่บ้านกกอกพูดทำนองอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวที่ทราบกันทางโซเชียลนะผมจะเกริ่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ลงรายละเอียดนะครับนะแล้วก็มีคนบางคนก็ออกมาให้สัมภาษณ์ทางโซเชียลนะครับแล้วก็ทางสื่อบางสำนักนะครับทำนองว่านะตำรวจนะนำเส้นผมหรือขน3เส้นมาจากไหนนะครับนะเอามาจากไหนถ้ามีอยู่จริงทำไมตำรวจไม่แถลงข่าวหรือบอกประชาชนตั้งแต่แรกว่ามีพยานหลักฐานเป็นเส้นขนหรือผมจำนวน3เส้นตั้งแต่แรกนะแล้วก็ไปตั้งคำถามกับตำรวจนะชุดนี้นะครับที่ทำคดีน้องชมพู่ว่าเส้นขน3เส้นเอามาตอนไหนนะได้มาได้อย่างไรนะครับในทับนะครับก็ทำให้สังคมเริ่มเกิดความสับสนว่าเอ๊ะนะตำรวจเนี่ยเอาเส้นขนหรือผม2เส้นเนี้ยมายัดใส่ศพหรือที่เกิดเหตุหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้ามีอยู่จริงเนี่ยก็น่าจะเอามาตั้งนานแล้วนะมีบางคนพูดกันทางโซเชียลนะครับว่าทำนองว่าตำรวจเนี่ยกันแกล้งหรือเปล่านะนะครับนะคือมีไอ้เส้นผมเนี่ยมีมาตั้งแต่แรกหรือยังหรือเอามายัดใส่ผู้ต้องหานะครับนะเพื่อที่จะใส่ร้ายแล้วก็จับแพ้นะมีบางคนพูดแบบนี้แหละครับนะครับอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดทั้งหมดจนถึงวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้ก็อย่างที่ผมกราบเรียนว่าเราจะมาให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายพยานหลักฐานแล้วก็การวิเคราะห์พยานหลักฐานว่าสุดท้ายแล้วตำรวจจะจับคนร้ายได้หรือไม่แล้วก็วิชาการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาใช้อะไรแบบไหนบ้างผมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับตำรวจบางคนบางท่านนะครับที่ผมรู้จักนะฮะก็ไม่ได้เกี่ยวกับคดีนี้เป็นเพื่อนฝูงกันประกอบกับผมก็เป็นเจ้าของสำนักงานนักสืบด้วยแล้วก็เป็นทนายด้วยก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนี่คือสถานการณ์จนถึงตอนนี้แล้วนะครับนะอันนี้ที่เป็นรายงานข่าวเอาละครับเราจะเข้าวิเคราะห์เลยนะครับนะวิเคราะห์ประเด็นแรกนะครับนะครับการที่ตำรวจเนี่ยทำงานสืบสวนสอบสวนนะครับมาจนถึงตอนนี้เป็นเวลา1ปีเสร็จนะก็คือเหตุเกิดเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วจนถึงอันนี้ก็ประมาณปีเสร็จอันนี้จะวันนี้วันที่30พฤษภา
นะมีคนตั้งคำถามว่าถ้าตำรวจมีพยานหลักฐานจริงก็น่าจะจับคนร้ายไปเรียบร้อยแล้วแสดงว่าตำรวจไม่มีพยานหลักฐานไม่สามารถที่จะดำเนินคดีกับบุคคลต้องสงสัยได้ใช่หรือไม่นะครับอันนี้นะครับถ้าเราไปดูคำให้สัมภาษณ์ต่างๆของบุคคลต้องสงสัยนะก็จะพูดทำนองเนี้ยไม่มีหลักฐานหรอกที่จะเอาผิดนะคนร้ายได้นะครับถ้ามีจับไปนานแล้วนะคำพูดนี้จริงหรือไม่ผมก็อยากจะให้ความรู้นะครับในฐานะที่ผมเป็นนักสืบนะฮะแล้วก็เป็นทนายเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าการที่ตำรวจจับคนร้ายเขาเรียกอะไรยังไม่สามารถออกหมายจับคนร้ายเนี่ยผ่านมาปีกว่าเนี่ยนะครับแสดงว่าไม่มีพยานหลักฐานใช่หรือไม่หรือมีพยานหลักฐานไม่เพียงพอใช่หรือไม่ก็ตอบว่าใช่ตามที่เขาตั้งข้อสงสัยก็จริงครับที่ผ่านมาตำรวจอาจจะมีหลักฐานนะครับไม่เพียงพอนะครับหรือมีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานเลยที่จะเอาผิดบุคคลต้องสงสัยทั้งที่แบบนะในการสืบสวนในทางลับรู้อยู่แล้วว่านะบุคคลนั้นน่ะคือผู้กระทำความผิดซึ่งใครๆก็รู้ว่าเนี่ยไอ้คนเนี้ยมันเป็นคนที่ทำให้น้องชมพู่ตายใครๆก็รู้ดูจากพฤติการที่ผ่านมาแต่เอาผิดมันไม่ได้อันนี้จริงอย่างที่เขาตั้งข้อสงสัยในโซเชียลใช่หรือไม่ครับคือเรารู้อยู่แก่ใจเนี่ยเราสงสัยเลยไอ้คนเนี้ยนะมันมีพฤติกรรมที่แปลกๆนะคะดูแล้วเนี่ยมันพูดมันจาไม่อยู่กับร่องกับรอยนะเรื่องเดียวกันนะพูดต่างวันต่างเวลานะครับพูดไม่เหมือนกันขัดกันเองนะครับดูแล้วการพูดการจาไม่อยู่กับร่องกับรอยเรื่องเดียวกันหลักกฎหมายพยานก็บอกว่าเหตุการณ์เดียวกันนะครับนะเรื่องเดียวกันมันต้องมีนัยยะเดียวกันหรือมีความหมายเดียวกันก็หมายความว่านะครับเราจะพูดเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยความจริงมีสิ่งเดียวพูดง่ายนอกนั้นเป็นความเท็จหมดเพราะนั้นนะที่ผ่านมาคนก็สงสัยในกอในขออะไรก็ว่ากันไปผมคงไม่ไปก้าวล่วงเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะทำให้คนอื่นก็เสียหายนะครับก็ที่ผ่านมาก็เราก็สงสัยและคนบางคนเนี่ยเอ๊นะครับทำไมพูดไม่อยู่กับร่องกับรอยนะครับนะให้สัมภาษณ์ก็ไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่ว่าจะออกรายการโหนกระแสรายการพุทธอภิวันรายการช่อง8รายการอะไรวะรายการไทยรัฐสถานีช่องหลักๆที่เขาเล่นข่าวบ้านกกอกเนี่ยเอ๊ะคนเหล่านี้พูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยเรื่องเดียวกันมันก็เลยทำให้คนพี่น้องประชาชนสงสัยบางคนสงสัยว่าคนนี้น่าจะใช่คนร้ายแต่พยานหลักฐานมันไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นการตั้งข้อสังเกตของบุคคลในนะโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยตั้งข้อสังเกตอันเนี้ยรับฟังได้ที่ผ่านมาตำรวจอาจจะไม่มีหลักฐานนะครับหรือตำรวจอาจมีหลักฐานไม่เพียงพอนะในทางข่าวเนี่ยรู้เลยว่าคนเนี้ยทำผิดแต่ทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็เป็นไปได้เพราะนั้นการตั้งข้อสงสัยนะของบุคคลต่างๆที่แสดงความคิดเห็นในโซเชียลนั้นอันนี้ถูกต้องครับนะครับข้อที่สองนะพยานหลักฐานเนี่ยนะที่มีข่าวออกมาเมื่อวันสองวันผ่านทางผู้สื่อข่าวหลายสำนักเนี่ยว่าพบเส้นขนนะหรือผม3เส้นและสามารถพิสูจน์ DNA ได้ว่าเป็นของคนร้ายนะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเนี่ยแสดงว่าไปเอาเส้นผมหรือขนมายัดให้กับศพหรือมายัดไว้ในที่เกิดเหตุภายหลังจากเกิดเหตุเป็นเวลาปีเสร็จแล้วนะก็แสดงว่าเนี่ยมันไม่มีความน่าเชื่อถือในการที่จะเอาพยานหลักฐานคือเส้นขนหรือผม3เส้นเนี้ยมาตรวจพิสูจน์และมัดตัวคนร้ายเนี่ยเป็นการยัดข้อหาเป็นการทำพยานหลักฐานเท็จของตำรวจใช่หรือไม่นะมีคนตั้งคำถามนะซึ่งเป็นทั้งนักกฎหมายเป็นทั้งประชาชนทั่วไปทาง YouTube นะ YouTube นี่เยอะเลยครับนะ YouTube เนี่ยตั้งเลยเนี่ยกำลังจะกลั่นแกล้งประชาชนกำลังจะยัดข้อหาให้กับผู้บริสุทธิ์นะกำลังจะยัดข้อหาให้กับผู้บริสุทธิ์นะเพราะปีกว่าเนี่ยนะไม่เคยเจอเรื่องเส้นขนหรือผม3เส้นเลยนะครับถ้ามีเนี่ยตำรวจจับคนที่ต้องสงสัยไปแล้วนะครับก็แสดงว่ามีการกลั่นแกล้งผู้บริสุทธิ์พยายามจะทำหลักฐานเท็จนะครับนะเพื่อที่จะจับแพ
ช่หรือไม่ถามว่าการตั้งข้อสังเกตของนักกฎหมายการตั้งข้อสังเกตของบุคคลใน YouTube ยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยนะที่ติดตามคดีบ้านกกอกเนี่ยมีความน่าเชื่อถือไหมมีครับตั้งข้อสังเกตแบบนั้นได้ครับนะว่าตำรวจจะเอาเส้นขนมายัดที่ตัวคนตายที่ศพหรือที่เกิดเหตุพอไปตรวจสอบที่เกิดเหตุตั้งหลายครั้งแล้วตำรวจไม่เคยบอกเลยว่าไปเจอเส้นผมหรือเส้นขน3เส้นต่างๆว่าเป็นของใครหรืออะไรต่างๆนะครับผ่านมาเป็นปีนะแสดงว่าตำรวจนี่แอบจะเอาหลักฐานเท็จหลักฐานปลอมนะทำพยานหลักฐานเท็จมาเพื่อใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์นะชาวบ้านบ้านกกอกใช่หรือไม่ตั้งคำถามได้ครับตั้งข้อสังเกตได้นะครับนะแต่ว่านะครับผมจะกราบเรียนให้กับพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับผมติดตามคดีบ้านกกอกมาก็นานพอสมควรถึงแม้ระยะหลังอาจจะไม่ได้พูดเนื่องจากว่าดูแล้วมันไม่มีประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องการตายของน้องชมพู่มันเป็นเรื่องประเด็นดราม่าซะส่วนใหญ่เราก็เลยไม่ได้ติดตามแต่ผมติดตามมาตลอดนะผมขออธิบายข้อกฎหมายนะการตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจเอาพยานหลักฐานเท็จยัดเข้าไปที่ศพพวกขนพวกอะไรต่างๆเพื่อกลั่นแกล้งผู้บริสุทธิ์นั้นก็ตั้งข้อสังเกตได้แต่การตั้งข้อสังเกตดังกล่าวนั้นจะต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเช่นเดียวกันจะต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าที่ตำรวจด้วยกันเพราะกฎหมายสันนิษฐานว่าเจ้าพนักงานไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองกับนะบุคคลในหมู่บ้านกกอกมาก่อนนะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนั้นเป็นไปโดยสุจริตในขณะเดียวกันบุคคลที่ต้องสงสัยทั้งหลายนะครับก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำตัดสินมาและถึงที่สุดนะอันนี้คือหลักการก่อนเพราะฉะนั้นเราจะไปสงสัยว่าตำรวจยัดหลักฐานเท็จใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์เราก็สงสัยได้แต่เราต้องเอาหลักฐานมาพิสูจน์เพราะฉะนั้นใครที่กล่าวหาว่าตำรวจเอาเส้นผมเอาหลักฐานเท็จไปยัดที่เกิดเหตุนะครับเนี่ยทำให้มีเส้นผมมาแล้วก็พิสูจน์เลยว่าเนี่ยเป็นเส้นผมที่พบในศพหรือที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นพยานหลักฐานปลอมเป็นพยานหลักฐานเท็จต้องการกลั่นแกล้งเนี่ยคนในบ้านกกอกเนี่ยซึ่งเป็นชาวบ้านเป็นคนบ้านบ้านเป็นคนบ้านบ้านซื่อๆพูดตาซื่อๆนะชาวบ้านที่กันที่บ้านกกอกเป็นคนบ้านนอกคอกนาหน้าตาซื่อๆพูดจาซื่อๆบ้านบ้านรังแกชาวบ้านคนด้อยโอกาสคนหาเช้ากินค่ำเกษตรกรเนี่ยผมไปอ่านมาใน YouTube ช่องต่างๆนะคือท่านตั้งข้อสังเกตได้แต่ท่านก็ต้องไปหาพยานหลักฐานมานะครับคนที่กล่าวหาเจ้าหน้าที่นะครับว่าทำพยานหลักฐานเท็จต้องไปหาหลักฐานมาเอามาพิสูจน์ว่าเนี่ยตำรวจการแกล้งเอาเส้นผมเนี่ยไปยัดในที่ศพหรือที่เกิดเหตุในภายหลังแล้วก็เตรียมจะออกหมายจับแพะการแกล้งประชาชนเพราะต้องการผลงาน1ปีที่ผ่านมาแล้วไม่มีความรู้ความสามารถผบ.ตร.ก็เคยลงที่เกิดเหตุก็เคยบอกแล้วต้องจับคนร้ายให้ได้แล้วจับไม่ได้นะตอบคำถามผู้สื่อข่าวไม่ได้งานนี้จะเสียผู้เสียคนดังนั้นนะน่าเชื่อว่าจะมีตำรวจนะเอาใจนายนะอะไรทำนองนั้นแล้วก็ชงเรื่องชงอะไรต่างๆออกหมายจับนะครับเพื่อจะให้ไปยกฟ้องในชั้นศาลเพื่อให้เห็นว่านะผบ.ตร.แก้ปัญหาคดีน้องชมพู่ได้แล้วนะครับเนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตกับตำรวจแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านตั้งข้อสังเกตได้ครับผมพูดกลางๆเลยนะครับชาวบ้านกกอกยูทูบเบอร์ต่างๆตั้งข้อสังเกตได้ครับแต่ท่านต้องไปหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ว่าตำรวจชุดนี้ได้มีการทำพยานหลักฐานเท็จกันแกล้งประชาชนที่บ้านศพกกอกนะครับนะท่านไปหาหลักฐานมาอย่าไปกล่าวอ้างลอยๆโอ้ยตำรวจยัดข้อหาตำรวจเอาพยานหลักฐานยัดใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์นะใส่ร้ายพ่อพระแม่พระแห่งบ้านกกอกเป็นชาวบ้านเป็นคนบ้านบ้านหาเช้ากินค่ำการศึกษาก็น้อยนะรังแกประชาชนท่านต้องไปหามาแต่ถ้าท่านหามาไม่ได้คำพูดของท่านอาจจะเข้าข่ายดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่เพราะตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตนะครับพยายามทำคดีนี้เท่าที่ผมทราบมาจากเพื่อนตำรวจต้องเสียงบประมาณแผ่นดินในการตรวจพิสูจน์อะไรต่างๆสอบพยานเป็นร้อยปากพันปากนะเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็ตั้งชุดพนักงานสอบสวนทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดจำนวนมาก
มีทั้งทีมพนักงานสอบเสียมสวนทีมฝ่ายสืบสวนต้องใช้เงินทุนใช้อะไรต่างๆจำนวนมากเยอะแยะมากมายเลยนะครับใช้เงินใช้ทองไปอย่างมากเลยนะครับนะเพื่อจะค้นหาความจริงว่าใครเป็นคนใจร้ายที่ฆ่าได้แม้กระเด็ก 2-3 ขวบนะพอฆ่าตายเสร็จแล้วหรือทำให้ตายแล้วเอาศพไปทิ้งอำพรางคดงคดีโอ้โหสลับซับซ้อนนะครับนะพอทำให้เด็กตายแล้วซึ่งการทำให้เด็กตายเนี่ยมีหลายอย่างมีทั้งประมาทมีทั้งหน่วงเหนี่ยวกักขังหรือเจตนาหรือไม่เจตนาออกได้4แนวทางตายเสร็จไม่พอครับนะเอาศพไปทิ้งทำลายหลักฐานเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเด็กคนหนึ่งนะครับเป็นไม่รู้อีโหน่อีเหน่นะไปทำให้เขาตายจะฆ่าคนตายหรือประมาทหรือว่าหน่วงเหนี่ยวกักขังหรือไม่เจตนาแต่ตายแล้วเอาศพไปทิ้งอำพรางนะแต่งเรื่องแต่งอะไรกันเยอะแยะมากมายคดีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับผมเชื่อนะครับว่าเส้นขน3เส้นหรือเส้นผม3เส้นที่ใช้เป็นพยานหลักฐานสำคัญในการมัดตัวคนร้ายในคดีนี้นะตำรวจมีอยู่ในสำนวนตั้งแต่ต้นแล้วถ้าถามผมนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มาแถลงข่าวเพราะพยานหลักฐานที่จะใช้มัดผู้กระทำความผิดในคดีน้องชมพู่เนี่ยเป็นพยานหลักฐานสำคัญเป็นความลับของทางราชการอยู่ในสำนวนการสอบสวนเขาจะไม่มาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหรือกับประชาชนหรอกครับนะตำรวจที่เป็นมืออาชีพแล้วก็ผบ.ตร.ท่านนี้ท่านเป็นนักสืบเก่านะครับท่านคงจะไม่เอาหลักฐานสำคัญเนี่ยมาเปิดเผยมาแถลงข่าวให้ประชาชนนี้ประชาชนรู้ผมเชื่อมั่น 100% ว่าเส้นขม3เส้นเนี่ยตำรวจมีอยู่ในสำนวนตั้งแต่ต้นแล้วนะครับมีมานานแล้วแต่ไม่เคยบอกให้ใครทราบเป็นความลับนะครับเพราะความลับในสำนวนการสอบสวนเนี่ยนะครับนะความลับในสำนวนการสอบสวนเนี่ยนะครับไม่สามารถเปิดเผยได้อันนี้เรียนให้ทราบนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมชุดสืบสวนและพนักงานสอบสวนคดีนี้นะครับไม่มีการขายสำนวนให้กับคนร้ายนะครับมีหลายคดีมีข่าวลือว่าตำรวจขายสำนวนนะคนร้ายผู้ต้องหารู้หมดในสำนวนมีพยานหลักฐานมีพยานบุคคลกี่ปากพยานเอกสารพยานวัตถุนะคนร้ายรู้หมดมีการซื้อขายสำนวนเป็นข่าวลือแต่คดีนี้ไม่มีการซื้อขายสำนวนนะครับไม่ว่าผู้ต้องสงสัยจะเป็นใครมีเส้นใหญ่แค่ไหนรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรต่างๆเป็นคนดังเป็นอะไรต่างก็ไม่สามารถซื้อขายสำนวนในคดีนี้ได้นะคนร้ายจึงไม่รู้ว่าในสำนวนของตำรวจนั้นมี DNA อยู่ในสำนวนแล้วนะครับนะเป็นไปไม่ได้ครับตำรวจจะไปเอาเส้นขนอะไรมานะใส่ยัดเข้าเป็นพยานหลักฐานเท็จหรือที่เขาเรียกว่าพยานงอกนะคือเพื่อง่ายทำไปแล้วแม่งเอาผิดไม่ได้เว้ยนะทำไปเอาผิดไม่ได้ก็เลยมีพยานงอกขึ้นมางอกงอกงอกเป็นถั่วงอกนะครับอันเนี้ยผมว่าไม่เป็นความจริงนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่ไปตั้งข้อสังเกตแบบนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ความเป็นธรรมกับตำรวจด้วยนะครับนะถ้าท่านมีหลักฐานว่าเป็นพยานหลักฐานงอกเนี่ยท่านก็เอาหลักฐานมาพิสูจน์ท่านอย่าไปตั้งข้อสังเกตแบบเนี้ยนะเห็นใจตำรวจที่เขาทำงานด้วยนะเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่พยายามที่จะพิสูจน์ความจริงและที่สำคัญนะครับคนที่ตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจเอาพยานหลักฐานเท็จมาใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์เนี่ยท่านต้องเห็นใจแม่ของน้องชมพู่ด้วยเขาได้สูญเสียลูกของเขาไปเนี่ยเห็นใจเขาด้วยนะครับเห็นใจเขาด้วยนะครับตั้งข้อสังเกตไม่ว่าท่านจะเป็นนักกฎหมายหรือเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นใครก็แล้วแต่โดยเฉพาะทาง YouTube เนี่ยตั้งข้อสังเกตแบบนี้เยอะมากเลยท่านต้องเห็นใจตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตท่านต้องเห็นใจแม่น้องชมพู่ที่เขาต้องสูญเสียลูกเขาไปเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับใหญ่มากครับนะมีการออกข่าวเป็นเวลา1ปีเต็มนะครับโดยเฉพาะช่องอมรินทร์ช่องไทยรัฐ2ช่องนี้นะครับออกข่าวแบบโอ้โหติดตามตลอดจากข่าวการตายน้องชมพู่กลายเป็นดราม่านะครับเป็นดราม่านะครับนะแล้วก็ทำให้เกิดคนดังอะไรบ้านกกอกมาเยอะแยะมีทั้งคนดังมีทั้งทนายความอะไรต่างๆได้ประโยชน์จากการสร้างข่าวนี้เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะ
ตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจเอาพยานหลักฐานเท็จใส่เข้าไปที่ศพนะหรือการแกล้งนะครับนะบุคคลต้องสงสัยซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นใครเลยนะครับก็ฝากนะครับใครที่บางครั้งเนี่ยบางทีนะเขายังไม่ได้เอ่ยถึงตัวเองเลยนะเราอย่าไปร้อนตัวไปก่อนนะบางคงนี่ออกอาการเลยเก็บทรงไม่อยู่นะครับมีบางคนนะครับนะครับใน YouTube เนี่ยผมเข้าไปดูมันเก็บทรงไม่อยู่นะอยู่ดีๆก็พุ่งขึ้นมาอยู่ดีๆก็บอกว่าผมไม่ได้ทำผิดนะมาอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาว่าผมไม่ใช่คนร้ายนะอยู่ดีๆก็บอกว่าอย่ามาออกหมายจับผมนะนะนะครับนะอย่านะครับอย่านะต้องเอาคำพูดของพิมพ์ลี่พายมาอย่านะคะอย่านะคะบางคนขนาดนั้นนะครับบางคนก็นะร้อนตัวบ้างตกอกตกใจบ้างบางคนต้องไปเสียเงินนะว่าจ้างที่ปรึกษาอะไรมานะคอยให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายว่าเฮ้ยเราจำเป็นต้องมีทนายแล้วมั้งเราจำเป็นต้องไปดูที่เกิดเหตุแล้วมั้งนะบางคนถึงขนาดไปยื่นคำร้องต่อศาลก็มีนะครับว่าถ้าจะออกหมายจับเนี่ยนะให้แจ้งผมก่อนนะให้ผมชี้แจงก่อนอย่าเพิ่งออกหมายจับผมทั้งที่บางครั้งเนี่ยคนบางคนนะครับยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาเลยอ่ะมันบางครั้งเนี่ยมันมีพฤติกรรมเนี่ยทำให้ชวนสงสัยว่าท่านวิตกกังวลมากว่าจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาถึงขนาดต้องไปว่าจ้างคนมาให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายนะครับถึงขนาดต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลว่าอย่าเพิ่งออกหมายจับนะครับถ้าจะออกหมายจับผมเนี่ยช่วยแจ้งผมด้วยผมจะได้ไปชี้แจงเพราะว่าผมไม่ได้ทำผิดคือมันถึงขนาดนั้นอ่ะมันหลายๆคนเนี่ยนะเหมือนก็เรียกว่าเก็บทรงไม่อยู่นะครับคืออาการเก็บทรงไม่อยู่เนี่ยมันก็มีอยู่หลายคนอยู่เราก็ไม่ได้ว่านะครับนะครับก็อยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่านะพฤติการต่างๆของผู้ต้องสงสัยเนี่ยวันข้างหน้าจากผู้ต้องสงสัยแล้วกลายผู้ต้องหาเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็จะเอามาประกอบว่าเอ้ยพฤติกรรมคนนี้ดูแปลกๆนะมีอาการหวาดกลัวหวาดผวามากผิดปกติทั้งที่ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาเลยอ่ะเกิดมันวิตกกังวลมากเนี่ยคนแบบนี้มันดูแปลกๆไหมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะนำมาวิเคราะห์เพราะว่าถ้าคนเราไม่ได้ทำผิดมันจะเฉยๆอ่ะนะครับเฉยๆอ่ะนะพุทธทาสภิกขุเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยผมนำมาโพสต์ไว้ที่เฟซบุ๊กทนายคลายทุกข์นะว่าถ้าเราไม่ได้ทำความผิดพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวอะไรเราอยู่เฉยๆครับนะใครมาฟ้องเราเป็นจำเลยไม่ว่าคดีอาญาคดีแพ่งถ้าเราไม่ได้ทำผิดนะเราเฉยๆไม่มีอะไรก็ไปสู้ไปตามกระบวนการยุติธรรมถึงเวลาก็ไปมอบตัวไปประกันตัวแล้วก็สู้คดีไปเพราะเราไม่ได้ทำผิดเราไม่ต้องไปแบบออกอาการนะเก็บทรงไม่อยู่นะครับนะครับเก็บทรงไม่อยู่ออกอาการนะครับอะไรต่างๆเราเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมันทำไมคุณร้อนรนขนาดนั้นนะครับทำไมถึงขนาดต้องเดินทางไปศาลยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหงต้องหาไปยื่นคำร้องต่อศาลว่าอย่าเพิ่งออกหมายจับนะอย่านะอย่านะแบบพิมพ์ริพายพูดอย่านะครับอะไรเนี้ยอย่านะอย่านะหรือบางคนก็นะครับพูดทาง YouTube ว่าเนี่ยนะมีเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยมาตรวจค้นที่บ้านแล้วพูดทำนองว่าฉันจะให้เธอผิดก็ได้จะให้เธอถูกก็ได้มันเจ้าหน้าที่ที่ไหนล่ะครับนะมีการพูดแบบนี้นะทาง YouTube เนี่ยมีคนบางคนมาพูดนะมาพูดแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงมีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจฝ่ายปกครองหรือใครแล้วแต่เนี่ยที่เกี่ยวข้องคดีนี้ในการตรวจค้นบ้านที่กกอกคดีน้องชมพู่เนี่ยถ้ามีการพูดว่าผมจะให้คุณผิดก็ได้จะให้คุณถูกก็ได้ใครล่ะครับเปิดเผยชื่อมาเลยครับมีพยานหลักฐานไหมแล้วก็ดำเนินคดีนะครับเพราะว่าเป็นตำรวจนะครับจะไปตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยจะพูดแบบนั้นไม่ได้นะถ้าพูดแบบนั้นมันก็กลายเป็นว่าเอ้ยแบบนี้มันจะกลั่นแกล้งประชาชนเพราะฉะนั้นมีการพูดกันทาง YouTube นะครับนะพูดทำนองว่ามีนะตำรวจไปค้นบ้านอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่าผมจะให้คุณผิดก็ได้ให้คุณถูกก็ได้มันมีแบบนั้นจริงหรือถ้ามีจริงมันกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของท่านต้องไปแจ้งตำรวจนะครับว่าใครและเรียกมาสอบสวนหรือไม่ก็ต้องดำเนินคดีเพราะว่าเป็นตำรวจเป็นเจ้าพนักงานไปตรวจค้นบ้านแล้วจะพูดแบบนั้นได้ยังไงพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นผมฟังแล้วผมก็ไม่สบายใจถ้ามีเหตุการณ์แบบนั้นจริง
นะครับเข้าใจนะครับตอนนี้คนดูอยู่ทาง Facebook ก็ 4,300 YouTube ก็ 2,100 TikTok 111นะแล้วก็ทางนะทางClubhouse ก็อีกส่วนหนึ่งก็ดูแล้วก็มากมากพอสมควรอันนี้ก็เป็นการนะให้ความรู้กันนะครับให้ความรู้กันต่อไปนะครับนะครับคราวนี้นับแต่นี้เป็นต้นไปนะนับตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับนะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็ประมาณสัก7วันนะครับประมาณสัก7วันเนี่ยนะครับก็จะน่าจะมีการสรุปสำนวนการสรุปสำนวนเนี่ยเขาก็ต้องให้มีสรุปสำนวนว่าปรากฏตัวผู้ต้องหาภาษากฎหมายนะแสดงว่ามีตัวละตอนก่อนนี้ยังไม่มีตัวผู้ต้องหานะตอนนี้ก็มีตัวผู้ต้องหาพอมีตัวผู้ต้องหาแล้วเขาก็ต้องประชุมคณะพนักงานสอบสวนเท่าที่ผมทราบมีทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดเขาก็จะสรุปว่ามีตัวผู้ต้องหานะพอมีตัวเสร็จปุ๊บก็จะให้คนนี้แหละครับเป็นผู้ต้องหานะครับก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับแล้วก็จะมีการขอออกหมายจับซึ่งนะเขาก็คงจะต้องมีการขอออกหมายจับนะเจ้าของเส้นผมหรือขนนะครับที่อยู่บริเวณศพของน้องชมพู่ก็ต้องเป็นคนนั้นแหละครับจะเป็นใครล่ะครับก็คนนั้นแหละครับก็จะใครก็แล้วแต่ที่จะหวยออกนะครับนะตอนนี้ก็อาจจะนอนไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายนะแบบที่ท่านผบ.ตร.บอกจะนอนไม่ค่อยหลับนะเจ้าของเส้นผมเนี่ยนะครับมันไปอยู่ที่ศพได้อย่างไรเนี่ยมันอธิบายยากนะใครจะไปตัดผมตัดเส้นขนของคุณไปหรือไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นมันจะเหนื่อยหน่อยนะครับมันจะเหนื่อยหน่อยถ้าใครมีเส้นผมมีอะไรอยู่ตรงนั้นก็จะเหนื่อยก็เขาก็จะไปยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับนะครับตามแนวทางของวิอาญาเขาพอมีพยานหลักฐานตามสมควรแล้ว1ว่าคนร้ายเป็นใคร2นะครับโทษจำคุกเกิน3ปีก็ถือว่าคดีอาญาร้ายแรงเขาก็ต้องขอออกหมายจับคงจะไปขอออกหมายเรียกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของเส้นผลเนี่ยก็ต้องถูกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับพอหลังจากได้หมายจับปุ๊บก็มันก็จะมีทีมงานตำรวจชุดใหญ่นะก็จะไปจับกุมตัวนะครับนะซึ่งวันที่ไปจับกุมตัวนี่ก็คงจะมีนักข่าวเยอะยูทูบเบอร์ก็จะไปถ่ายทำกันเยอะนะครับนะเพราะว่านะคดีบ้านกกอกเนี่ยมียูทูบเบอร์ที่ก็ติดตามเรื่องนี้กันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้เราก็จะได้มีข่าวการจับคนร้ายที่ทำให้น้องชมพู่ตายเนี่ยนะมาแทนข่าวลุงตู่นะลุงตู่ก็คงจะขอบคุณมากนะนะก็ต้องขอบคุณท่านผบ.ตร.นะครับช่วงนี้คนที่จะวิพากษ์วิจารณ์ลุงตู่ในทางเสียหายก็จะน้อยลงไปเพราะตอนนี้ก็จะไปสนใจเรื่องน้องชมพู่ลุงตู่ก็บอกช่วงนี้ผมก็คงจะสบายหูไปหน่อยคอมเมนต์ด่าอะไรต่างๆวิพากษ์วิจารณ์เสื่อมเสียก็จะเบาไปนะคนก็จะลืมเรื่องโควิดไปก็จะไปเน้นเรื่องน้องชมพู่แทนนะครับนะประเด็นทางการเมืองก็จะอาจจะร้อนแรงเบาไปก็จะไปดูว่าใครคนร้ายนะครับพอออกหมายจับเรียบร้อยเนี่ยคนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็จะโดนสังคมตัดสินทันทีเลยครับนะครับถ้าตำรวจแถลงข่าวมาแล้วจับกุมแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงแล้วครับทัวลงฮะทัวลงครับ 100% ครับถ้ามีหลักฐานชัดเจนแล้วตำรวจแถลงแล้วเขาท่าเข้าทางนะมีพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ชัดเจนว่าเนี่ยคนร้ายนะถ้าคุณบอกคุณไม่เคยเกี่ยวข้องกับน้องชมพู่ไม่ไปที่เกิดเหตุไม่เคยขึ้นเขาไม่อะไรต่างๆเนี่ยนะปรากฏว่าเส้นผมหรือขนคุณไปอยู่ตรงที่เกิดเหตุตรงศพเนี่ยมันก็จบแล้วอะนะในต่างประเทศเนี่ยเคยมีคดีแบบนี้นะครับจับคนร้ายตั้งหลายๆปีนะฮะผ่านไปหลายปีครับคุณไปดูหนังฝรั่งเรื่องสืบสวนสอบสวนอะนะครับนะไปดูหนังฝรั่งเก่าๆนะฮะผ่านไปหลายปีก็จับคนร้ายได้ครับประจักษ์พยานไม่มีพยานแวดล้อมไม่มีแต่ปรากฏมีนะมี DNA คนร้ายนะบริเวณศพหรือที่ศพผ่านไป7ปี8ปีก็จับได้ครับติดคุกครับไม่รอดครับถ้ามี DNA นี่ส่วนใหญ่ไม่รอดครับไม่ต้องมีแล้วประจักษ์พยานไม่ต้องมีพยานแวดล้อมแล้วนะครับจบครับเพราะอะไรเพราะคุณก็บอกแล้วว่าคุณไม่ได้ไปคุณไม่ได้ขึ้นเขาไม่ได้พาน้องชมพู่ขึ้นไปบนเขานะครับนะคุณก็บอกแล้วน้องชมพู่นะเดินขึ้นไปเองไม่ได้นะต้องมีคนพาขึ้นไปแล้วคุณก็ไม่ได้เป็นคนพาแล้วทำไม DNA ของคุณไปอยู่ที่เกิดเหตุได้อย่างไรอันนี้มันก็อธิบายยาก
นะครับอธิบายยากในต่างประเทศเนี่ยเจอแค่ DNA นี่ก็จบเรียบร้อยคุณปฏิเสธมาตลอดว่าไม่เคยขึ้นเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่เกิดเหตุไม่อะไรต่างต่างแต่ปรากฏมันมีมันก็จบกับเกมแค่นี้ดูจากคำตัดสินในต่างประเทศและของไทยเหมือนกันนะครับนะให้ดูคดีหมอผัสพรจำได้ไหมหมอผัสพรหั่นศพนั่นก็เหมือนกันครับพวก DNA พวกอะไรทั้งนั้นนะเป็นตัวพิสูจน์ครับไม่จำเป็นต้องมีประจักษ์พยานตอนฆ่าครับนะศาลก็สามารถลงโทษได้หลายๆคดีครับใช้ DNA พิสูจน์ครับถ้ามี DNA ของคุณแล้วคุณบอกคุณไม่เคยไปที่เกิดเหตุไม่เคยขึ้นเขาไม่ได้เอาศพนักน้องชมพู่ขึ้นไปเพราะฉะนั้นพอมี DNA ของคุณมันก็จบเพราะเกมคดีหมอผัสพรก็ไม่มีประจักษ์พยานหลายๆคดีก็ไม่มีประจักษ์พยานจำเลยให้การปฏิเสธเหมือนกันจำเลยเป็นหมอเป็นอะไรต่างๆสุดท้ายศาลประหารชีวิตนะครับอย่าไปคิดนะครับว่าไม่มีประจักษ์พยานเห็นตอนฆ่าน้องชมพู่แล้วคุณจะรอดอย่าไปนะครับอย่าไปคิดนะครับนะครับก็ฝากไปยังคนที่ทำให้น้องชมพู่ตายซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวเพียงใดนะมีเงินมากน้อยเพียงใดเป็นคนดังมากน้อยเพียงใดมีเงินจ้างทนายเก่งๆทนายที่มีประสบการณ์สูงนะทนายมีชื่อเสียงทนายดังมาช่วยคุณนะครับอย่าลืมนะครับวันสุดท้ายถ้าคุณแพ้คดีคนที่ติดคุกคือคุณไม่ใช่ทนายความที่คุณจ้างมาพอถึงวันนั้นแล้วถ้าคุณไม่ยอมรับผิดสมมุตินะสมมุติว่าคุณทำผิดจริงคุณไปเสียเงินจ้างทนายความที่มีประสบการณ์สูงในคดีฆ่าคนตายนะที่สู้จนสามารถชนะคุณเสียเงินเสียทองค่าจ้างทนายไปคุณก็จะแบบแค่นะต้องติดคุกหรืออาจจะโดนประหารชีวิตเงินทองก็ต้องเสียไปแต่สุดท้ายต้องติดคุกนะแต่ทนายความก็ไม่ได้ติดคุกกับคุณด้วยถ้าสมมุติว่าคุณทำผิดจริงแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำความผิดนะคุณต้องตอบให้ได้ว่าเส้นผมหรือขนของคุณนั้นไปอยู่ที่ศพหรือบริเวณที่เกิดเหตุได้อย่างไรซึ่งเป็นเรื่องยากเพราะคดีนี้ได้มีการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยและพยานนะไปมากแล้วนะพยานก็ไปให้การแล้วไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนคำให้การอะไรได้ต่อไปแล้วเพราะฉะนั้น DNA กับคำให้การของผู้ต้องสงสัยซึ่งกำลังจะมาเป็นผู้ต้องหาเร็วๆนี้นั้นมันจบเรียบร้อยแล้วเขาสรุปหมดแล้วนะรวมถึงเครื่องจับทงจับเท็จเครื่องจับเท็จนะครับนะเป็นเพียงความเห็นทางวิชาการนะครับนะมาประกอบเท่านั้นไม่ใช่ว่าเอาเครื่องจับเท็จไปเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดของจำเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านฟังข้อมูลข่าวสารนะครับที่ผ่านมาศาลเอาเครื่องจับเท็จมาประกอบแต่ไม่ใช่เอามาเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านฟังทั้งนักกฎหมายทั้งยูทูบเบอร์ต่างๆพูดกันใน YouTube เนี่ยว่าคือเอาเครื่องจับเท็จมาเล่นงานผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไรไม่ใช่ครับเขาไม่ได้เอาเครื่องจับเท็จมาเล่นงานผู้บริสุทธิ์เดี๋ยวคุณดูผบ.ตร.แถลงข่าวเลยครับเขาไม่ได้ใช้เครื่องจับเท็จมาเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความจริงเขามาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อช่วยในการสืบสวนสอบสวนนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความจริงนะครับอย่าไปบิดเบือนนะครับมีนักกฎหมายมีบางคนพยายามจะไปบิดเบือนโอ้ยนะพยานหลักฐานไม่มีเอาเครื่องจับเท็จมาพิสูจน์ความผิดนะของผู้บริสุทธิ์นะครับนะครับเนี่ยนะเครื่องจับเท็จเนี่ยไม่ได้มาพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์นะครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ช่วยในการสืบสวนสอบสวนนะครับเพราะผลเครื่องจับเท็จมาแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติว่าเข้าเครื่องจับเท็จแล้วปกติไม่ได้มีอะไรแปลกมาดูแล้วไม่น่าโกหกนะเครื่องมือทางเทคโนโลยีนะเขาก็โอเคไม่มีอะไรแต่ถ้าพยานปากไหนมาเข้าเครื่องปรับเท็จแล้วปรากฏกราฟมันเปลี่ยนแปลงไปก็หมายความว่ามีการโกหกเขาก็จะเรียกมาสอบสวนใหม่พอเรียกมาสอบสวนใหม่นะครับพยานปากนั้นอาจจะกลับคำให้การก็ได้นะครับว่าทำไมคุณถึงให้การเปลี่ยนไปเพราะตอนแรกคุณให้การอย่างนึงพอมาเข้าเครื่องปรับเท็จแล้วมันไม่ใช่แล้วเนี่ยนะตามหลักการวิชาการเขาบอกอย่างนี้คุณโกหกเขาก็เรียกมาสอบใหม่ถ้าคุณกลับคำให้การก็แสดงว่า
คุณให้การก่อนที่จะเข้าเครื่องจับเท็จกับหลังเครื่องจับเท็จเนี่ยแตกต่างกันเพราะแตกต่างกันมันก็ไงมีพิรุธพอมีพิรุธก็กลายแล้วจากพยานก็จะกลายเป็นผู้ต้องหานะครับนะนี่คือเครื่องจับเท็จก็เป็นเครื่องมือช่วยในการสืบสวนหาความจริงนะครับเพราะนั้นคดีนี้เขามีนิติวิทยาศาสตร์ก็มีเส้นขนมีผมนะครับสองมีพยานแวดล้อมมีศพผู้ตายมีคำให้การของนะบุคคลที่ต้องสงสัยวันข้างหน้าจะเปลี่ยนผู้ต้องหาว่าเคยออกทีวีเคยอะไรต่างๆเคยให้สัมภาษณ์เคยให้การหลายๆครั้งไม่ซ้ำกันแล้วก็เอาเรื่องเครื่องจับเท็จมาประกอบหลายๆอย่างแล้วก็ดูว่าผู้ต้องหาพยานปากนี้น่าจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นผู้ต้องหาได้แล้วเพราะให้การขัดต่อพยานหลักฐานทางนิติวิทยาให้การขัดกับเส้นผมที่พบในที่เกิดเหตุเพราะบอกไม่เคยไม่ได้พาน้องชมพู่ขึ้นไปแต่ปรากฏว่าดันไปเจอเส้นผมหรือขนของตัวเองอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อย1อันที่2ให้การกลับไปกลับมาหลายครั้งในเรื่องเดียวกันแสดงได้เห็นว่ามีพิรุธคำพูดก็จะไม่น่าเชื่อถือนะพอไม่น่าเชื่อถือก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนสถานะจากพยานกลายเป็นผู้ต้องหาได้นะครับนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับนะนี่ก็คือคดีน้องชมพู่ที่นำมาเล่านะครับนะตั้งแต่10โมงนี่ก็เท่าไหร่45นาทีแล้วนะครับที่ผมเล่ามานะครับคนดูทาง Facebook ก็ 4,687 คนคนดูทาง YouTube ก็ 2,514 คนนะทาง TikTok 102แล้วก็มีทางนะครับขับเฮานะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะ อยู่ในความสนใจของประชาชนก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับนี่ทางขับเฮาก็มีผู้คนก็เข้ามาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะเราให้เขาฟังอย่างเดียวนะครับนะครับก็มีเท่าไหร่เนี่ย4คน6 4 3 12 14คนประมาณ14 15คนนะครับนะอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับก็หวังว่าพี่น้องประชาชนน่าจะได้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ของผมนะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ทางขับเฮาไม่รู้มีใครอยากจะพูดหรือเปล่านะฮะมีมั้ยครับนะครับเดี๋ยวดูนะครับมีหรือเปล่านะนะครับนะครับใครอยากพูดก็ลองพูดนะครับสวัสดีครับนะฮะนะมีใครอยากพูดอะไรไหมครับนะครับนะครับเชิญนะครับนะใครอยากจะพูดอะไรก็เชิญนะครับนะฮะก็ได้เลยนะครับนะฮะนะใครอยากจะพูดอยากจะอะไรก็เชิญนะฮะนะก็มีคนเข้ามาก็ไม่ค่อยเยอะก็มีทนายความมีอะไรต่างๆนะอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวในการให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับส่วนคดีนี้ใครจะเป็นคนผิดหรือถูกจะจับแพะจับแกะอะไรต่างๆก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนก็นำเสนอกันไปได้แต่ผมเนี่ยยังเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจเพราะคดีนี้เป็นหน้าตาของตำรวจเขาคงจะไม่ทำอะไรที่มันดูทุเรศทุลังนะความคิดผมนะนะครับนะครับนะอันนี้ก็นะครับมีอะไรยังไงไหมครับนะครับนะถ้ายังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวดูคอมเมนต์ทางนะครับมีคอมเมนต์อะไรยังไงบ้างไหมก็นะก็มีคนก็แสดงความคิดเห็นกันอยู่เยอะนะเอาละครับสวัสดีครับเชิญเลยครับอยากถามว่าลุงพลฉีดวัคซีนยังคะใครดิลุงพลฉีดวัคซีนหรือยังเนี่ย ผมว่าแกน่าจะฉีด2เข็มมาแล้วมั้งนะ น่าจะป้องกันโควิดได้นะครับคิดถึงลุงพลนะครับก็คดีนี้ก็ยังไม่มีใครระบุว่าเป็นลุงพลนะครับนะเดี๋ยวลุงพลก็จะเสียหายนะไม่ได้พูดแบบนั้นนะคะพูดเฉพาะเรื่องฉีดวัคซีนอย่างเดียวเนี่ยไม่เป็นห่วงลุงพลเพราะว่าในเขาเซเลบอะค่ะเป็นแบบเซเลบริตี้อ๋อเป็นคนดังนะอ๋อครับก็เป็นห่วงว่าแกได้ฉีดวัคซีนโควิดหรือยังใช่ไหมครับนะครับนะได้ครับได้ครับขอบคุณครับนะครับนะคดีนี้เรายังไม่รักษาสุขภาพเลยนะครับบอกให้ลุงพลดูแลสุขภาพนะครับนะลุงพลแกก็มั่นใจว่าแกเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเชิญนะครับใครที่อยากจะครับเชิญครับเชิญนะครับนะครับก็นะครับเชิญนะครับ
อืมใครอยากพูดอยากอะไรก็หัดนะนะครับอืมนะก็มีหลายคนนะครับก็เชิญนะครับอืมครับเชิญนะครับขออนุญาตเรียนสอบถามอาจารย์ครับผมอ่ะเชิญเลยครับครับเหมือนกรณีของเรื่องของเส้นขนนะครับ3เส้นครับมันจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็นนายกอย่างเงี้ยแล้วเขาอาจจะบอกว่าก่อนที่น้องชมพู่จะเสียชีวิตเนี่ยเขาอาจจะไปอุ้มไปกอดแล้วอาจจะมีเส้นขนของเขาเนี่ยติดเข้าไปกับตัวของน้องชมพู่อะครับอ๋อประเด็นที่หนึ่งครับแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตัวนี้อยู่ในสำนวนเนี่ยตั้งแต่แรกครับอาจารย์ครับมีเหตุผลใดบ้างครับที่ทำให้เวลามันยืดถึงเนิ่นนานขนาดนี้ครับอาจารย์โอ้ได้ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยคำถามแรกนะครับที่เขาจะต่อสู้ว่าเขาเคยอุ้มนะครับและมีเส้นขนเส้นผมอะไรต่างๆไปอยู่ที่ตัวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็อ้างได้ครับนะครับส่วนจะฟังขึ้นหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับศาลว่าศาลท่านจะเชื่อไหมนะครับคำถามแรกนะแล้วก็อย่างเส้นขนเส้นผมที่ว่าเนี่ยนะมันอยู่ที่ตัวหรือมันอยู่ที่ที่เกิดเหตุถ้ามันอยู่ที่ที่เกิดเหตุแล้วคนนี้บอกว่าไม่ได้อุ้มขึ้นไปเนี่ยและมันอยู่ในที่เกิดเหตุอันนี้ก็อธิบายยากครับในอธิบายยากอันนี้คำถามแรกคำถามที่สองตะกี้ถามว่าอะไรเนี่ยนะคุณเจมเหมือนว่าถ้าเกิดว่าอ๋อว่าถ้ามีอยู่แล้วแล้วทำไมแล้วไม่จับใช่ไหมใช่ครับว่าทำไมถึงได้เนิ่นนานโอเคตอบได้เลยตอบครับสมมติว่ามีอยู่ในสำนวนนานแล้วนะไอเรื่องเส้นขนเส้นลายต่างๆเนี่ยที่ยังไม่จับเพราะว่าต้องเอาหลักฐานอย่างอื่นมาประกอบเพราะว่าเขาอาจจะต่อสู้ว่าเขาเคยอุ้มเคยอะไรต่างๆตามที่ท่านถามเพราะฉะนั้นก็ต้องไปรอเข้าเครื่องจับเท็จเรียกพยานมาสอบหลายครั้งว่าดูแล้วมีพยานปากไหนที่จะมัดไหมว่าบุคคลต้องสงสัยเนี่ยให้การอย่างไรเช่นว่าไม่เคยพาน้องขึ้นเขาวันนั้นไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่ยอดเขาไม่ได้พาขึ้นไปแต่อยู่ที่นั่นที่นี่แล้วก็เอาไอ้ตัวไอ้ DNA ในเส้นขนเนี่ยนะมาประกอบนะครับมาประกอบแล้วก็ถึงจะสรุปว่าเนี่ยคนนี้น่าจะเป็นคนร้ายคือรอเอามาประกอบไงต้องก่อนนี้เขาก็ยังไม่ชัดเจนไงครับเคลียร์นะคุณเจมครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับนะครับใครอยากจะถามเถื่อนอะไรก็ยินดีนะครับนะทางขับเฮานะครับก็จะมีเสียงมีอะไรขึ้นมาได้นะครับก็เรียนเชิญนะครับนะครับนะครับนะก็เชิญนะครับใครอยากจะพูดอยากจะอะไรก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับนะตามสบายนะครับก็เป็นรายการที่ก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างนะฮะนะครับไปดูทางFacebook เส้นผมหรือเส้นขนอาจหลุดร่วงตอนขึ้นไปดูศพก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันครับได้ทั้งหมดครับก็ไปต่อสู้กันนะตำรวจเขาต้องมัดประเด็นที่เป็นช่องว่างนะครับสมมติว่าจะมีการออกหมายจับใครนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะก็อย่าไปสันนิษฐานว่าเป็นคนนั้นคนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะเสียหายนะก็นะครับขนเพชรแน่นอนก็ว่ากันไปทนายบางคนบอกว่าทำไมเพิ่งเจอเส้นขนตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตได้ครับไม่ผิดอะไรต่างๆนะตั้งข้อสังเกตได้แต่ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจครับก็ต้องไปชี้แจงว่าไอ้เส้นขนนี่มาจากไหนหรือว่าตำรวจทำพยานหลักฐานเท็จแล้วก็จะจับแพะนะซึ่งว่าไม่น่าเกิดขึ้นเรื่องนั้นนะเพราะเป็นหน้าตาของหน้าตาของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผมไม่คิดว่าจะเกิดแบบนั้นนะครับคนร้ายมีมากกว่า1คนหรือเปล่าอ๋อนะครับถ้าดูจากข่าวนะครับนะผมก็ไม่เห็นพยานหลักฐานนะดูจากข่าวน่าจะมีหลายคนคงเป็นคนเดียวทำไม่ได้นะครับแบกดงแบกเด็กอะไรขึ้นไปข้างบนเขาเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีคนดูต้นทางคนขับรถไปคนทำลายหลักฐานนะคนปล่อยข่าวอะไรต่างๆมันต้องมีหลายคนนะมันผมเชื่อว่าไม่น่ามีคนเดียวนะต้องทำกันหลายคนคงไม่ใช่คนเดียวนะครับเนี่ยนะฮะนะครับนะครับถ้ามีความผิดแล้วลงสมัครผู้ใหญ่บ้านได้ไหมก็คงจะไม่ได้แล้วครับถ้าเป็นคดีก็คงจะลำบากฮะนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามจากพี่น้องประชาชนที่ถามมานะครับนะครับฟังอาจารย์พูดได้ความรู้ดีนะครับ
นะครับทำไมทนายพูดให้ความรู้ประชาชนแต่ถ้าผู้ต้องหาฟังอยู่มันจะหาวิธีแก้ตัวได้อีกอ๋อไม่ต้องห่วงครับนะคนที่กำลังจะเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมทนายไว้แล้วนะหลายๆท่านบางคนเนี่ยเขายังไม่เป็นผู้ต้องหาเลยเขาก็ยังมีการว่าจ้างทนายไว้แล้วก็มีนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ทำได้แต่ว่าประชาชนก็อาจจะถามว่าร้อนตัวหรือเปล่ามันก็แล้วแต่นะก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะคือบางคนเนี่ยเขาหวาดผวาเขาดูข่าวกันแล้วเนี่ยดูช่องนั้นช่องนี้ทีวีช่องนั้นช่องนี้ก็วิเคราะห์กันไปว่าไม่มีใครหรอกนอกจากผมนี่แหละเพราะนั้นผมก็ต้องผวาคุกผวาตารางนะก็ต้องว่าจ้างทนายไว้เพราะว่าเรามีสตังค์มันก็เป็นไปได้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะหวาดผวานะครับนะก็มีสิทธิ์ในการที่จะหาทนายไว้ล่วงหน้านะครับเป็นเรื่องของคนมีสตังค์อ่ะก็สามารถจะหาทนายไว้ล่วงหน้าได้นะก็มองได้2อย่าง1ผวาคุก2อาจจะแบบว่านะป้องกันตัวก็แล้วแต่ครับมองได้2มุมมองบางคนก็บอกเขามีเงินน่ะก็เขาดูแล้วมีคนข่าววิพากษ์วิจารณ์ว่าน่าจะเป็นผมนะผมก็ต้องเตรียมทนายไว้ก่อนอะไรมันก็เป็นไปได้ครับก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับอันนี้ก็พูดกันกลางๆนะแต่เสียงวิจารณ์ทางโซเชียลก็บอกว่าเอ๊ะคุณยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาเลยเนี่ยทำไมคุณถึงต้องเตรียมทนายไว้นะทำไมต้องเดินทางไปสงไปศาลอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเขานะเขาจะทำอะไรก็กฎหมายเขาไม่ได้ห้ามในการจะไปยื่นคำร้องไปบอกศาลไว้ก่อนถ้าจะออกหมายจับก็ไงแจ้งผมด้วยนะผมจะได้ชี้แจงว่าผมเนี่ยถูกกลั่นแกล้งก็เป็นสิทธิ์ครับแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่าเออนะผวาคุกหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้ก็แล้วแต่นะครับก็ออกได้ทั้งสองแนวทางนะครับอาจารย์แนะข้อสอบให้ผู้ต้องหาหรือครับอ๋อไม่ได้แนะข้อสอบนะครับตำรวจหลักฐานเขาชัดเจนหมดแล้วครับเขามีหลักฐานครบถ้วนแล้วไม่ต้องแนะข้อสอบนะเพราะว่าการที่ผู้ต้องหาจะตอบข้อสอบได้หรือไม่เนี่ยนะมันต้องแก้ปัญหาเรื่อง DNA ที่พบบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งเป็นเรื่องยากแก้ยากผมมั่นใจว่าตำรวจเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาจะออกหมายจับจริงๆนะเขาต้องมั่นใจว่าถึงเวลาแล้วว่าหลักฐานมันมากพอสมควรที่จะเอาผิดคนร้ายได้นะครับนะครับผมคิดว่างั้นนะคดีน้องชมพู่คนที่กระทำความผิดย่อมรู้ตัวดีว่าตัวเองทำผิดนะผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะเขาก็คิดว่าคือคนที่กระทำความผิดมันรู้อยู่แก่ใจนอนไม่หลับนะครับทุกคนนะถึงแม้ตอนนี้พยานหลักฐานยังมาไม่ถึงนะแล้วก็นะมีทนายดีมีที่ปรึกษาดีคิดว่าสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ปฏิเสธตลอดขอให้การชั้นศาลหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่หรือเชื่อมั่นว่าเนี่ยปีนึงแล้วจับข้าไม่ได้ตอนนี้จะมาจับข้าจะมาออกหมายจับข้าต่อสู้คดีได้มั่นใจ 100% ไม่ได้รู้สึกกังวลเลยไม่ตื่นเต้นเลยสบายสบายนะมีความสุขดีนอนหลับสบายร้องเพลงได้อันนั้นก็วางกันไปมีหลายคนถามว่าคำพูดของผู้ต้องหามีผลต่อการดำเนินคดีตำรวจไหมผู้ต้องหาบอกว่าจะกระทำความผิดผู้ต้องหาบอกว่าไม่อะไรไม่ได้ขึ้นเขาไม่แรงต่างคืออย่างนี้ตำรวจก็ไม่ให้ความสำคัญกับผู้ต้องหาแล้วหน้าที่ของตำรวจคือพิสูจน์ความจริงว่าใครคือคนร้ายนะแล้วก็เอาพยานหลักฐานไปส่งศาลให้ศาลเชื่อแค่นั้นนะส่วนคนร้ายจะให้การอย่างไรก็ได้ผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้จะโกหกตอแหลยังไงทำได้หมดครับไม่มีความผิดครับเพราะว่าผู้ต้องหาทุกคนเนี่ยนะเขาก็ต้องปฏิเสธไว้ก่อนนะครับนะเป็นสิทธิ์ของเขาหรือจะไม่ให้การเลยก็ได้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาจะมีทนายก็ได้ไม่มีทนายก็ได้นะแล้วก็ทนายความที่ผู้ต้องหาจ้างมาแน่นอนว่าเวลาเขาช่วยเหลือผู้ต้องหาเขาก็ต้องนะทำยังไงก็ได้รักษาผลประโยชน์ของผู้ต้องหาเพราะเป็นทนายความผู้ต้องหาอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาในวิชาชีพนะครับแต่ต้องไม่ทำพยานหลักฐานไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงนะทนายที่ดีมีศีลธรรมก็จะมีจรรยาบรรณก็จะไม่บิดเบือนนะครับไม่บิดเบือนแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปฟังทนายความผู้ต้องหานะหรือทนายความของบุคคลต้องสงสัยแน่นอนเขาต้องพูดว่าลูกความเขาไม่ได้ทำผิดเป็นเรื่องปกติครับนะเพราะว่าอะไรนะเขาจ้างมาเป็นทนายความผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาเขาก็ต้องพูดว่าลูกความเขาไม่ได้ทำผิดเป็นเรื่องปกตินะครับไม่มีอะไรก็เป็นเขาจ้างมานะครับจะไปบอกว่าลูกความตัวเองผิดแล้วจะรับจ้างได้ยังไงล่ะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่ว่าตำรวจเขาจะไม่เอาคำพูดของผู้ต้องหาเนี่ยมาประมวลผลเลยเขาต้องหาพยานหลักฐานเอง
นะแต่การได้มาซึ่งพยานหลักฐานของตำรวจมันก็ต้องชอบด้วยกฎหมายนะครับนะต้องชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก็ฝากไว้นะครับมีคำถามก็อืมนะครับนะนิ่งสยบความเคลื่อนไหวอืมนะครับอะไรนะครับอืมอืมนะนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับอืมอืมนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าคดีนี้แล้วสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วใครจะเป็นคนร้ายที่ทำให้น้องชมพู่ถึงแก่ความตายนะครับใครอยากจะโทรมาหาผมก็มีเบอร์โทรศัพท์นะอยู่ที่หน้าเฟซนะครับอยู่ที่หน้าเฟซแล้วก็อยู่ที่หน้า YouTube นะฮะนะครับนะอืมนะครับถึงเวลาของคนร้ายจะต้องรับกรรมแล้วค่ะถึงเวลาแล้วครับจะต้องรับกรรมครับพอโดนออกหมายจับมาแล้วก็ไม่มีที่ยืนในสังคมครับนะครับนะใครก็แล้วแต่นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะไม่ได้บอกชื่อนั้นชื่อนี้นะใครก็แล้วแต่ถ้าโดนเนี่ยโดนออกหมายจับคดีทำให้น้องชมพู่ตายจะไม่มีที่ยืนในสังคมเพราะมันเป็นการฆ่าเด็กแล้วไม่ยอมรับสารภาพใครก็แล้วแต่ไปยืนข้างนะนะคนที่ทำให้น้องชมพู่ตายก็จะไม่มีที่ยืนไปด้วยกันนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าใครจะคือคนร้ายนะครับดูกันต่อไปนะครับว่าตำรวจเขาจะเอายังไงนะครับเนี่ยเขาบอกเนี่ยประมาณอาทิตย์กว่าเนี่ยสรุปแล้วจะมีหมายจับไหมจะมีหมายเรียกไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับเอาละครับนี่ก็พูดคุยกันมา1ชั่วโมงเต็มก็ขอจะปิดรายการตอนนี้ก่อนนะใครมีคำถามนะครับมีเบอร์อยู่ที่หน้าเฟซกับที่หน้า YouTube โทรมาได้นะครับ Facebook ทนายคลายทุกข์แล้วก็ YouTube ทนายคลายทุกข์แล้วก็ TikTok ทนายคลายทุกข์นะครับแล้วก็Clubhouse เดชา Clubhouse ก็ลองเข้ามาดูนะไปดูย้อนหลังดูอะไรก็ได้นะครับก็เข้ามาแล้วก็ขอบพระคุณทุกคนนะครับที่เข้ากันมาเยอะเลยวันนี้นะนะครับนะ19 20คนอะไรต่างๆนะก็หลายๆคนเข้ามาก็ขออนุญาตปิดห้องทางขับเฮาก่อนนะครับสวัสดีครับนะครับเอ็นรูมก่อนนะครับผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะครับแล้วก็สวัสดีกันทาง TikTok YouTube Facebook ด้วยนะครับสวัสดีครับ